โซน่าอีกสาเหตุที่ทำให้หวานเกยตื้นงานวิจัยจากกองทัพเรือการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่เผยว่าระบบโซน่าที่ใช้โดยกองทัพเรือในการตรวจสอบเรือดำน้ำนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในวาฬและยังอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดวาฬเกยตื้นจำนวนมากในหลายสายพันธุ์ของวาฬรวมทั้งโลมาด้วยการวิจัยที่มีกองทัพเรือสหรัฐเป็นผู้ลงทุนได้ใช้การส่งเสียงระบบโซน่าดัง200เดซิเบลโดยปล่อยไปเป็นระยะทาง 3-10 กิโลเมตรวาฬที่ได้รับสัญญาณจะหยุดว่ายน้ำและจะหยุดกินอาหารก่อนที่จะพยายามว่ายน้ำหนีด้วยความเร็ววาฬบางตัวยังเลือกที่จะดำน้ำลงไปในระดับที่ลึกกว่าปกติอีกด้วยเหล่าวาฬที่เกยตื้นกันบ่อยๆถูกพบว่ามีความไวต่อสัญญาณโซน่าเช่นกันขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้เสียงใต้น้ำแต่อย่างใด